سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในเช้าวันนี้บทเรียนอันฟิกนะครับที่ตลอดระยะเวลาได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้รับการตอบรับจากพี่น้องนะครับด้วยดีมีพี่น้องหลายคนนะครับได้โทรเข้ามานะครับสอบถามพูดคุยกับผมส่วนหนึ่งนะครับก็ติชมรายการบ้างอีกส่วนหนึ่งก็นะครับให้คำแนะนำในกำลังใจนะครับพร้อมทั้งแนะนำเรื่องราวที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ที่จะทำบทเรียนในครั้งต่อๆไปนะครับฝากให้พูดเรื่องนั้นฝากให้พูดเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นผลดีอีกประการหนึ่งนะครับที่ทางฝ่ายผลิตนะครับเขาได้ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของนักวิชาการแต่ละวิชาเอาไว้นะครับบางครั้งผมเองนะครับก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเพราะโดยส่วนตัวผมเองนะครับผมก็เป็นอาจารย์ประจำนะครับที่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับซึ่งเปิดสอนในเทอมนี้นะครับเป็นเทอมที่2นะครับแล้วก็มีโปรแกรมงานบรรยายนะครับตามสถานที่ต่างๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับผมมีโปรแกรมเต็มอยู่ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์วันละ2ที่3ที่บางวันเนี่ยนะครับ3ที่กับ4ที่ก็ยังมีก็บางครั้งนะครับพี่น้องก็โทรมานะครับก็อยากจะฝากบอกกับพี่น้องนิดนึงนะครับว่าถ้าจะเป็นไปได้นะครับขอได้รับเกียรติจากทุกท่านนะครับที่คิดจะโทรนะครับพูดคุยปรึกษาหารือกับผมนะครับโทรในช่วงทำการนะครับช่วงทำการก็คือตั้งแต่ประมาณสัก8โมงครึ่ง9โมงไปแล้วนะครับไปถึงประมาณสัก5โมง4โมงเย็น5โมงเย็นเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับคือผมจะอยู่ปกตินะครับสอนหนังสือก็จะมีเวลาว่าในป่านพูดคุยหรืออาจจะเป็นช่วงมักริบอิชาแต่อย่าให้ดึกมากนะครับหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่นะครับที่พี่น้องคิดว่าเป็นช่วงที่เขาจัดบรรยายกันทั่วๆไปนะครับเช่นสัก4โมงเช้า5โมงเช้ายันเที่ยงเนี่ยแบบเนี้ยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะมีบรรยายกันผมจะติดโปรแกรมบรรยายพวกนี้อยู่ก็เลยไม่สะดวกที่จะรับโทรศัพท์นะครับของพี่น้องก็ต้องขอมาอัฟด้วยนะครับขอมาอัฟด้วยวิทยากรท่านอื่นๆก็นี่แหละครับก็เหมือนกับผมนี่แหละนะครับว่ามีบางครั้งก็โทรมาก็ได้รับได้พูดได้คุยบางครั้งก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยก็เพราะว่าติดภารกิจติดสอนอยู่บ้างอะไรบ้างก็ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องด้วยไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีเวลาให้พี่น้องอย่างเดียวหรือว่ายิงนะครับไม่นึกถึงพี่น้องเลยเปล่านะครับเรามาคุยในเรื่องของกรณีที่เราจำเป็นจะต้องอาบน้ำกุสต่อนะครับเราจบในกรณีที่1เมื่ออสุจิหลั่งออกมาด้วยความกำหนัดนะครับ2วันนี้เราคุยประเด็นที่2ที่เป็นกรณีหรือเป็นสาเหตุที่ต้องอาบน้ำกุสนะครับ2เมื่อมีเพศสัมพันธ์คำว่าเพศสัมพันธ์นะครับผมพวงเล็บให้นิดนึงหมายถึงร่วมเพศเพราะว่าในความเข้าใจแม้กระทั่งในพจนานุกรมหรือประธานุกรมที่อภิธานความหมายของศัพท์หลายๆเล่มนะครับคำว่าเพศสัมพันธ์หมายถึงมีกิจกรรมทางเพศการจูบการหอมการกอดการเล้าลมอันนี้ก็ถือเป็นเพศสัมพันธ์อย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงและโฟกัสไปที่เป็นประเด็นที่ทำให้ต้องอาบน้ำวาญิบไม่ใช่เพราะการจูบการหอมหรือการเล้าลมนะครับการแตะต้องถูกเนื้อต้องตัวกันเปล่าแต่ในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงการร่วมเพศเลยและการร่วมเพศก็คือต้องมีการสอดใส่อวัยวะเพศด้วยนะครับจึงจะถือว่าอยู่ในนิยามหรือบริบทของคำว่าการมีเพศสัมพันธ์ของอะไรของเรื่องการอาบน้ำกุสนะครับผมเขียนไว้แบบนี้นะครับเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วก็วงเล็บว่าร่วมเพศถึงแม้จะไม่มีการหลั่งอสุจิหรือถึงจุดสุดยอดก็ตามฉะนั้นประเด็นอยู่ตรงไหนประเด็นอยู่ตรงมีเพศสัมพันธ์ที่มีการสอดใส่ว่าเพศถึงแม้จะไม่ได้หลั่งก็ตามไม่ได้มีอสุจิเคลื่อนออกมาก็ตามทั้งนี้การร่วมเพศโดยฝ่ายชายนะครับได้สอดใส่ว่าเพศนะครับแม้เพียงส่วนปลายเพียงเล็กน้อยก็ตามนะครับสอดใส่เข้าเป็นทางช่องคลอดของฝ่ายหญิงนะครับแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นยะนาบะห์แล้ว
ตอนนี้นักวิชาการนะครับนักวิชาการเขามองว่าถ้าหากว่าการสอดใส่นั้นไม่ลุกล้ำนะครับจนกระทั่งถึงบริเวณฮัชฟะก็คือส่วนคอดนะครับของปลายอวัยวะเพศเนี่ยนะครับก็ถือว่ายังไม่เข้าสู่ภายในเพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนปลายเท่านั้นแต่นักวิชาการเขาบอกว่าถึงแม้จะไม่ถึงแม้ว่าจะไม่ลุกล้ำนะครับเลยส่วนฮัชฟะส่วนอะไรส่วนที่เป็นขยักนะครับส่วนคอดของอะไรของอวัยวะเพศชายเข้าไปก็ตามเพียงแค่โดนกันเพียงแค่มันไปทำท่ากันแค่นี้ก็ถือว่าอะไรก็ถือว่าเป็นการมีเพศสัมพันธ์แล้วถือเป็นการสอดใส่แล้วอันนี้คือนักทัศนะของนักวิชาการที่ส่วนใหญ่ที่เขามองก็เนื่องจากมีตัวบทหะดีษยืนยันถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้เอาไว้นะครับซึ่งประเด็นตรงนี้นะครับมันจะพัฒนาไปสู่เรื่องของนิยามของคำว่าซีนานิยามของคำว่าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเพราะมันจะติดล็อกอยู่นิดเดียวนั่นแหละตรงคำว่าแค่ไหนถึงจะถือว่าเป็นการสอดใส่นะครับถ้าแบบสมมติเราพาผู้หญิงไปร่วมหลับนอนด้วยสมมติว่าพาผู้หญิงขายบริการไปนะครับหรือใครก็แล้วแต่ผู้หญิงธรรมดาก็ได้นะครับพาไปถึงแล้วก็เราบอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สอดใส่ถึงตรงส่วนฮัชฟะตรงนั้นในฟิกเขาก็บอกว่าไม่ใช่ซีนาก็ไม่ต้องเคี่ยนไม่ต้องตีแค่เป็นอะไรเป็นความผิดธรรมดาเท่านั้นฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเป็นช่องว่างช่องโหว่ให้มีมุมมองของทัศนะของนักวิชาการทำให้คนพ้นคดีเรื่องซีนาเยอะละเยอะมากเลยนะครับในกรณีนี้เพราะไปเอาทัศนะไปเอานิยามของนักวิชาการที่บอกว่าจำเป็นจะต้องสอดใส่ให้ส่วนฮัชฟะเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรหายเข้าไปในบริเวณช่องคลอดหรืออวัยวะเพศของผู้หญิงจึงจะถือว่าเป็นการถึงเป็นการยิมะหรือเป็นการร่วมเพศแต่ถ้านอกเหนือไปจากนี้เขาบอกว่าไม่ใช่การร่วมเพศฉะนั้นคนผู้ชายที่พาผู้หญิงไปแล้วก็ไม่ได้ทำถึงกับสอดใส่ตรงนั้นนะครับทำอย่างอื่นทำทุกอย่างเลยยกเว้นตรงไม่สอดใส่ก็บอกไม่ใช่ซีนานะนี่ก็เป็นนิยามที่นักวิชาการเขาพูดเขาวิจารณ์กันว่านี่แหละไอ้นิยามตรงนี้มันทำให้เกิดประเด็นที่เป็นช่องโหว่ทำใหคนอะไรพวกหัวหมอนะครับเลี่ยงบาลีเลี่ยงประเด็นจนกระทั่งเอาผิดไม่ได้มันก็มีอยู่นะครับเราเอาเข้าประเด็นของเราที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นสาเหตุทำให้ต้องอะไรต้องอาบน้ำกุสเนี่ยแล้วก็ย้อนกลับไปถึงนะครับถึงกรณีที่เป็นอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพูดถึงเรื่องของยูนุสนะครับเรื่องของยูนุสอัลลอฮฺพูดในซูเราะห์อัลมาอิดะห์นะครับอัลลอฮฺบอกว่าอินกุนตุมยูนุบันฟัตฮารูและหากพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้อะไรเป็นผู้มียูนุบฟัตตฮารูพวกท่านทั้งหลายก็ต้องอะไรครับก็ต้องชำระให้สะอาดเถิดทำความสะอาดเถิดในซูเราะห์อัลมาอีดะห์นะครับอายะห์ที่6ตรงนี้ที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องไปแล้วเนี่ยมันเป็นหลักฐานสำคัญเลยที่จะพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องของการอาบน้ำกุสเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์ทีนี้พี่น้องฟังมาตั้งแต่แรกอ้าวไอ้ยูนุบนี่มันไม่ได้หมายถึงเพศสัมพันธ์อย่างเดียวนี่ใช่ไหมครับเพราะมันหมายถึงอะไรหมายถึงการมีอสุจิเคลื่อนออกมาจะด้วยเพศสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นี่เขาเรียกยูนุบหมดเลยแล้วทำไมจึงมาเป็นหลักฐานเรื่องของการอะไรเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ได้ตรงนี้นะครับเราต้องย้อนไปพิจารณาไปตรวจสอบดูจากคำอธิบายของบรรดานักวิชาการเพราะโดยลำพังศักยภาพความรู้ความสามารถของพวกเราเองของผมเองของพี่น้องหลายๆคนเนี่ยแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ของพวกเราเองก็ไม่สามารถที่จะได้วิเคราะห์วินิจฉัยแล้วก็สรุปในส่วนที่เป็นหลักการของศาสนาได้โดยลำพังหรอกก็ต้องย้อนกลับไปดูคำอธิบายนะครับความเข้าใจมุมมองของระดับอะไรของระดับซอฮาบะห์เพราะโดยปกติและมาตรฐานนะครับในการที่จะอธิบายพระมหากัมภีร์อัลกุรอานก็มีหลายวิธีหลายระดับ1อัลกุรอานอธิบายกุรอานด้วยกันเองอันนี้ถูกต้องที่สุดนะครับซุนนะห์อธิบายกุรอานอันนี้ถูกต้องที่สุดอยู่แล้วหรือซอฮาบะห์นะครับอธิบายกุรอานก็ต้องอะไรต้องถูกต้องมากที่สุดเพราะอะไรล่ะเพราะบรรดาซอฮาบะห์เขามีความใกล้ชิดกับท่านรอซูลเขารู้เห็นการประทานกุรอานลงมามีสาเหตุอย่างไรยังไงนะครับแล้วเขาสามารถที่จะสอบถามจากท่านรอซูลได้ว่ามันมีจุดประสงค์มีความเข้าใจมีคำอธิบายอย่างไรบ้างฉะนั้นซอฮาบะห์จึงมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับแล้วก็หรือว่าใกล้เคียงความถูกต้องมากกว่าคนอื่นคนอื่นๆนะครับทุกยุคหลังๆมาเนี่ยตะอบีอีนก็ยังต้องอาศัยอะไรอาศัยคำอธิบายของบรรดาซอฮาบะห์เราเองยิ่งจำเป็นจะต้องย้อนกลับไปสู่ยุคของซะลัฟนะครับนี่แหละคือมันฮัจของอะฮ์ลิซุนนะฮ์วัลญะมาเราจะถือวิสาสะว่าเราเองก็จบเมืองนอกเราเองก็อ่านภาษาอาหรับเป็นแล้วก็อธิบายกันเองไม่ใช่นะครับอธิบายเองไม่ได้จำเป็นจะต้องอาศัยคำอธิบายของใครล่ะของท่านนบีหรืออัลกุรอานอธิบายอัลกุรอานถึงแม้จะเป็นกุรอานอธิบายกุรอานแล้วก็ต้องดูว่าซอฮาบะห์เขาเข้าใจการอธิบายแบบนี้ว่าอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็แม่นยำที่สุด
ตอนนี้เราไปดูนะครับว่าอุลามะเนี่ยเขาอธิบายอายะห์กุรอานอายะห์นี้ว่าอย่างไรท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับได้อธิบายคำว่ายุนูบันที่อยู่ในอายะห์กุรอานอายะห์เนี่ยนะครับบอกว่าในวัฒนธรรมการใช้ภาษาของชาวอาหรับแต่ยุคโบราณไม่ถึงว่าเขาใช้กันมาตั้งแต่ยุคยาฮิลิยะยุคโบราณก่อนยุคนบีแล้วนะครับอาหรับแต่โบราณมาแล้วเขาใช้คำว่าอะไรคำว่ายูนุบเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการร่วมเพศหมายถึงอะไรการร่วมเพศและแม้พี่น้องครับไม่ใช่เพียงแค่ยูนุบอย่างเดียวนะแม้กระทั่งคำว่านิกะห์เนี่ยนะครับคำว่านิกะห์เนี่ยทัศนะหนึ่งของนักภาษาที่เขาอธิบายไว้เนี่ยนะครับเขาบอกว่านิกะห์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์เพราะนิกะห์แปลว่าอินซานแปลว่าหลังนะครับในตามทัศนะตามภาษาในคำอธิบายตามตำราอภิธานศัพท์ในหะดีษของรอซูลมานิสตะตออามิงกุบุลบาอะห์ฟัลยะตะซาวัซเนี่ยบาอะห์ในที่นี้แหละที่แปลว่ามีเพศสัมพันธ์ได้นิกะห์ก็มีอะไรมีเพศคือการมีเพศสัมพันธ์ฉะนั้นมันจึงหมายถึงการแต่งงานหมายถึงเพศสัมพันธ์ซึ่งมันต่างบริบทกันในคำอธิบายของแต่ละกรณีในสถานการณ์นี้คำศัพท์คำว่านิกะห์หรือบาอะห์เนี่ยจะแปลอย่างนี้พอเปลี่ยนอีกรูปประโยคนึงในอีกสถานการณ์หนึ่งคำศัพท์เดียวกันนั่นจะเปลี่ยนไปเป็นอีกประโยคนึงเขาเรียกอัลฟาซมุชตะรอกะห์คือคำศัพท์ที่มีความหมายอื่นๆอีกหลายๆคำที่อะไรที่มีความหมายรวมอยู่ในคำนี้ได้เช่นเดียวกันคำว่ายูนูบันเนี่ยก็เหมือนกันในอดีตเนี่ยในยุคยาฮิลียะห์เนี่ยถ้าคำว่ายูนุบของเขาหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นหมายถึงการร่วมเพศอิงกุนตุมยูนุบันไอกุนอิงกุนตุมมูจามีอันหากพวกท่านทั้งหลายเป็นคนที่อะไรมีเพศสัมพันธ์กับภรรยายูนุบันไปเลยมูจามีอันนะครับท่านอิหม่ามชาฟิอีอธิบายไว้แบบนี้ฟัตตะฮารูพวกหลายก็จงละจงทำความสะอาดให้จงทำให้สะอาดเถิดฉะนั้นในความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับได้ถูกพัฒนาคำศัพท์คำนี้ครับไปถูกพัฒนาต่อมาในยุคหลังๆจนกระทั่งมาถึงยุคนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอยู่เนี่ยคำนี้ก็เลยพัฒนาแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความกว้างขวางในความนิยมใช้เนี่ยนอกจากแปลว่ารวมเพศได้แล้วยังแปลว่าอะไรครับยังแปลว่าหลังอสุจิได้ยังแปลว่าคนมีฮาดัสใหญ่ได้อันนี้ขึ้นอยู่อะไรขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมเพราะเรื่องของภาษาเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องของความก้าวหน้าพัฒนาการต่างๆฉะนั้นท่านอิหม่ามชาฟีจึงบอกนะครับว่าในวัฒนธรรมการใช้ในภาษาอาหรับของยุคโบราณเนี่ยเขาจะหมายถึงการร่วมเพศนะครับเป็นหลักเลยแต่ต่อมานะครับได้หมายรวมถึงการลังอสุจิด้วยความกำหนัดนะครับในทุกกรณีคำว่าทุกกรณีก็คือทั้งฝันเปียกทั้งร่วมเพศจริงทั้งช่วยตัวเองอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ในความหมายของคำว่ายูนุบทั้งหมดเลยและถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ร่วมเพศก็ตามก็อยู่ในความหมายของคำว่ายูนุบได้การฝันเปียกการสำเร็จความใคร่โดยตัวเองอยู่ในความหมายของยูนุบทั้งหมดเลยท่านหญิงไอชาร็อฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮารายงานเอาไว้อันนี้เป็นหะดีษที่ผมบอกว่าจะเป็นหลักฐานที่บอกว่าแม้กระทั่งจะไม่ได้สอดใส่ก็ตามนะครับไม่ได้สอดใส่ก็ตามก็จะมีอะไรก็จะมีหลักฐานเรื่องพวกนี้ให้อยู่ในหุกกลมของอะไรของการเป็นยูนุบด้วยหรือมีเพศสัมพันธ์ด้วยเราลองดูหะดีษของท่านหญิงไอชาก่อนนะครับท่านหญิงไอชาบอกว่ายังไงรอซูลบอกว่านะหะดีษหญิงไอชารายงานบอกว่าอิซายาวะซัลคิตานุลคิตานะและในเมื่ออวัยวะเพศของชายยาวะซาแปลว่าล่วงผ่านไปในที่นี้อันนี้คือเป็นหลักฐานของฝ่ายที่บอกว่าต้องเรียกว่าต้องรุกล้ำเข้าไปหรือสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้หญิงเมื่ออวัยวะเพศของชายลุกเรียกว่าลุกล่วงนะครับหรือลุกล้ำนะครับล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของฝ่ายหญิงเมื่อใดฟะกอดวะญะบัลกุสลุรอซูลบอกนั่นเท่ากับจำเป็นจะต้องอาบน้ำกุสทั้งคู่เลยทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงอันนี้คือหลักฐานของฝ่ายที่บอกว่าจะเรียกว่าร่วมเพศเนี่ยจะต้องให้อวัยวะเพศส่วนปลายของผู้ฝ่ายชายเนี่ยสอดเข้าไปในอะไรในฝ่ายในช่องเพศช่องคลอดของฝ่ายหญิงเสียก่อนจึงจะถือว่าร่วมเพศกับอีกกลุ่มนึงซึ่งเขาบอกว่ามันไม่จําเป็นจะต้องถึงขั้นกับสอดให้เข้าไปแบบนั้นหรอกเพียงแค่ไปเกยๆกันชนกันแค่นี้ก็ถือว่าอะไรถือว่าเป็นการยีมะเป็นการมีเพศสัมพันธ์แล้วในหะดีษของรอซูลอีซันตะกอลคีนาหน้านี่เมื่อคีตานานี่คีตานานก็คือคีตานทั้งสองก็คืออวัยวะเพศของผู้ชายก็เรียกคีตานอวัยวะเพศของผู้หญิงก็เรียกคีตานในเมื่อคีตานสองฝ่ายเนี่ยอิลตะกอมาเจอกันมาชนกันนะครับฟะกอดวะญะบัลกุสลุเท่ากับจำเป็นจะต้องอะไรจะต้องอาบน้ำกุสแล้วอันนี้ก็เป็นหลักฐานของทั้งสองฝ่ายเลยนะครับหลักฐานทั้งสองฝ่ายเลยในที่สุดเรามาสรุปที่หะดีษบทนี้ก่อนละกันว่าจำเป็นจะต้องสอดใส่หรือไม่สอดใส่ที่จะเรียกว่าเป็นการยิมะได้การมีเพศสัมพันธ์ได้เป็นหะดีษของท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับซึ่ง
เป็นหะดีษที่รายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ซึ่งอยู่ในบันทึกทั้งอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมเลยรอซูลพูดในหะดีษของอบีฮุรอยเราะห์บทนี้บอกว่าอิซาจาอะลาซาบัยนาชูอาบิฮาอัลอัรบะนะครับแปลว่าเมื่อฝ่ายชายเนี่ยนะครับยาลาซานั่งนะครับนั่งบัยนาชูอาบิฮาอัลอัรบะนั่งบนอะไรนั่งบนอะไรขะแหนงขะแหนงทั้ง4ขนังหมายถึงขา2แล้วก็มือ2ผู้หญิงอยู่ข้างล่างสมมติผมจะอธิบายมากพี่น้องก็จะเห็นภาพผู้หญิงอยู่ข้างล่างผู้ชายอยู่ข้างบนผู้ชายก็ค่อมผู้หญิงเอาไว้ซุมมาญะฮะดะฮารอซูลุลลอฮ์บอกซุมมาญะฮะดะต่อจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็พยายามให้สำเร็จต่อนางก็คือพยายามที่จะมีเพศสัมพันธ์กับนางนั่นแหละฟากอตวะญะบัลกุสลุแค่นี้นะถือว่าเป็นอะไรแล้วถือว่าจำเป็นจะต้องอาบน้ำแล้วไม่จำเป็นนะครับรอซูลมาเลยบอกเลยนะต้องซอใส่จนกระทั่งน้ำอสุจิออกมาก่อนนะเปล่าต้องปฏิบัติกรรมกิจตรงนี้จนกระทั่งเสร็จแล้วก็มีอสุจิเคลื่อนออกมาเปล่ารอซูลมาเลยบอกถึงกันรอซูลบอกเพียงแค่เราขึ้นไปค่อมแล้วก็ทำท่าเนี่ยที่จะซอใส่นางอะไรแบบเนี้ยแค่นี้นะฟาวาจาบันบุสลูแล้วถือว่าจำเป็นแล้วแต่นี้โดยเหตุนี้เองนักวิชาการเขาก็เลยบอกว่ามันมีหะดีษที่เน้นถึงเรื่องการอะไรการมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะที่ว่ามีการร่วมประเวณีกันแต่ถ้าไม่มีการร่วมประเวณีล่ะแต่มีความหมายเพศสัมพันธ์ที่มันไม่เกี่ยวข้องกับว่าเพศทั้งสองอันนี้ไม่จำเป็นต้องอาบน้ำกุศลเลยนั่งนอนดูโทรทัศน์ด้วยกันแล้วก็กอดกันไปกอดกันมาสมมติอย่างเงี้ยหอมแก้มกันอย่างงี้ไม่จำเป็นจะต้องอาบนะครับหรือผู้ชายนะครับมีความรู้สึกมีความต้องการทางเพศก็อาจจะจับนะครับจับอวัยวะเพศของผู้หญิงหรือผู้หญิงจับอวัยวะเพศของผู้ชายนะครับแค่เนี้ยที่ไม่ได้มีเรื่องของการร่วมเพศไม่จำเป็นจะต้องอาบน้ำกุศลอย่างใดทั้งสิ้นแต่ถ้าหากว่านะครับมีการกระทําที่ถึงขั้นว่าค่อมกันนะครับเค้าเรียกอะไรแบบเนี้ยจะอธิบายมากกว่าอธิบายลําบากกันนะก็ถือว่าจําเป็นจะต้องอาบน้ํากุศลก่อนละกันผู้ชายก็เปลืองผ้านะครับถอดผ้าแล้วผู้หญิงก็ถอดผ้าแล้วแล้วก็ไอ้ว่าเพศของทั้ง2ก็มีความรู้สึกมีความต้องการทางเพศนะครับที่มีความกระสันต่อกันทั้งคู่แล้วแล้วก็มีการทําแบบนี้แล้วเนี่ยถือว่าจําเป็นจะต้องอาบน้ํากุศลก่อนละกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้อะไรจะไม่ได้มีอสุจิเคลื่อนออกมาเลยก็ตามอันนี้คือทัศนะของนักวิชาการที่เขาเรียกว่าได้รับการยอมรับและเป็นของยุมฮูดเลยก็ว่าได้หากเพศสัมพันธ์นั้นเป็นไปเพียงแค่การเล่าลมนี่ย่อหน้าสุดท้ายแล้วพี่น้องดูนะครับของเรื่องนี้หากการมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นเพียงแค่การเล่าลมกันหอมแก้มกันจูบกันนะครับลูบสัมผัสหรือถูกเนื้อต้องตัวกันแต่ไม่ถึงกับสอดใส่และไม่มีการหลั่งอสุจิออกมาแต่อย่างใดทั้งสิ้นไม่จำเป็นจะต้องอาบน้ำกุศลแต่อย่างใดทั้งสิ้นอันนี้คือคำสรุปที่นักวิชาการเขาเห็นพ้องต้องกันหมดเลยนะครับเอาละนอนตักกันหนุนกันไปหนุนกันมาแล้วก็มีความรู้สึกมีความต้องการทางเพศนะครับผู้หญิงหอมผู้ชายผู้ชายหอมผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเพียงแค่น้ำหล่อลื่นออกมาอะไรออกมาไม่จำเป็นจะต้องอาบน้ำกุศลแต่ถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันจับกันไปจับกันมาหอมกันไปหอมกันมาผู้ชายถึงจุดสุดยอดขึ้นมาถึงแม้จะไม่ได้สอดใส่ก็วาญิบจะต้องอาบน้ำกุศลแต่อาบในฐานะอะไรล่ะอาบในฐานะยูนุบที่มีอสุจิเคลื่อนอันนี้ต่างกันนะครับอาบเพราะอสุจิเคลื่อนหรือนะครับไม่ได้มีอสุจิเคลื่อนแต่อะไรแต่สอดใส่ว่าเพศนะครับสอดใส่ว่าเพศไปสักพักนึงแล้วก็เลิกแล้วก็หยุดกันไปไม่ทันหลังออกมาอันนี้ก็ถือว่าวาญิบจะต้องอาบน้ำถึงแม้จะไม่มีอสุจิเคลื่อนก็ตามแต่อาบน้ำเพราะอะไรอาบน้ำเพราะมีการร่วมเพศร่วมประเวณีนะครับร่วมสังวาสกันอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่อยู่ในส่วนข้อที่2ที่เป็นกรณีของการมีเพศสัมพันธ์ตอนนี้นักวิชาการเขาบอกว่า การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมิได้เจาะจงว่าหมายถึงเฉพาะจะต้องร่วมเพศกับร่วมประเวณีนะครับกับภรรยาของเราอย่างเดียวกับผู้หญิงคนอื่นเช่นผู้หญิงขายบริการถ้าเราไปเที่ยวผู้หญิงนะครับแล้วก็ไปสอดใส่เอวะเพศกับเขานะครับถึงแม้อสุจิจะไม่เคลื่อนออกมานะครับก็ถือว่าอะไรก็ถือว่าเป็นกรณีที่จำเป็นจะต้องอาบน้ำทำซีนาก็จำเป็นจะต้องอะไรกับจะเป็นจะต้องอาบน้ำกับทาสก็จำเป็นจะต้องอาบน้ำเช่นเดียวกันฉะนั้นโดยปกติคนทั่วไปเนี่ยบ้านเราถ้าพูดถึงการมีเพศสัมพันธ์ก็จะนึกถึงการมีเพศสัมพันธ์กับเฉพาะกับภรรยาของตัวเองเท่านั้นฉะนั้นจะฮาลาลร่วมเพศสัมพันธ์แบบฮาลาลหรือร่วมเพศสัมพันธ์แบบฮารอมถ้าเป็นการร่วมสัมพันธ์แบบนี้นะที่มีการรุกล้ำต่อกันหรือมีการถูกเนื้อต้องตัวกันโดยไอ้ว่าเพศของทั้งสองฝ่ายนะครับเรียกว่าถูกต้องกันแล้วแบบนี้นะครับจำเป็นจะต้องอาบน้ำกุศลทั้งหมดเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรไม่มีน้ำอสุจิเคลื่อนออกมาก็ตามนี่เป็นเรื่องราวของบทเรียนอันฟิกพี่น้อง
ฟังแล้วพี่น้องก็คิดว่าคงจะเข้าใจง่ายเออผมเองนะครับเวลาจะคุยแบบนี้นะครับเรื่องที่มันเขาเรียกว่าเรื่องบนเตียงเรื่องต่ำกว่าสะดือลงไปแล้วเวลาจะมาพูดให้เป็นวิชาการแบบเนี้ยไอการที่จะนึกกันกองคำพูดอะไรบ้างมันก็อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยไปบ้างจะอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าไม่พูดนะครับก็มันอาจจะพี่น้องก็อาจจะมองภาพไม่เห็นหรือมองประเด็นนะครับจุดที่เป็นสาระของเราไม่ออกไอจะไม่พูดเลยพี่น้องก็บอกไอของเรื่องของมันเป็นวิชาการก็ต้องพูดพอไปพูดออกไปผู้หญิงฟังมั่งอะไรฟังมั่งแม้อาจารย์ไม่น่าพูดเลยมันก็เลยลำบากในการตัดสินใจว่าจะพูดดีหรือไม่พูดดีถ้าพี่น้องยังสงสัยนะครับหรือว่าไม่มั่นใจในประเด็นหนึ่งประเด็นใดพี่น้องอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นพี่น้องก็โทรศัพท์มาสอบถามผมได้แต่ถ้าจะให้พูดแล้วก็อธิบายเป็นภาพเป็นฉากออกมาอย่างนี้คิดว่าอาจจะไม่เหมาะสมนะครับกับรายการนะครับเพราะว่าเราเน้นเรื่องของความสุภาพด้วยนะครับเรื่องของการเลือกใช้คำพูดคำจาที่มันฟังแล้วมันไม่สากหูมันไม่กระดากหูมันไม่ต้องปิดเสียงเวลาพูดแบบนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าก็เลยตั้งใจว่าจะคุยกับพี่น้องเพียงแค่นี้เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าจะพูดให้เห็นภาพนะใครเขาก็พูดกันได้พี่น้องเองก็พูดได้แต่ว่าจะเอาให้มันตรงตามตัวบทหลักฐานเนี่ยนะครับเราก็เอาแค่ตรงนี้จะไปทำท่าให้ดูนะครับแบบสอดใส่ตรงนี้เข้าไปตรงนั้นตรงนั้นเข้าไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะไม่เหมาะนะครับในการที่เราจะมาเป็นสื่อที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ทำท่าให้ดูอะไรด้วยปากๆเพราะความพวกนี้ส่วนหนึ่งธรรมชาติสอนให้เรารู้นะครับให้เราเข้าใจอยู่บ้างแล้วแต่ว่าไอ้ธรรมชาติตรงนี้เราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติทั้งหมดไม่ได้มันก็ต้องมีสิ่งที่จะเขาเรียกว่าบล็อกไอ้ความลื่นไหลของไอ้ความรู้สึกแบบธรรมชาติของเราเนี่ยไม่ให้คิดนอกกรอบไม่ให้ปฏิบัติอะไรนอกกรอบให้อยู่ในกรอบของหลักการหลักวิชาการนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนอันฟิกในวันนี้อินชาอัลเลาะห์ในวันพรุ่งนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของร่วมเพศร่วมประเวณีอะไรนี่แหละเราเลิกแล้วพรุ่งนี้จะพูดเรื่องเลือดประจำเดือนแล้วก็เลือดหลังการคลอดบุตรในอินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้จะไม่พูดเรื่องพวกนี้แล้วสำหรับวันนี้ขออนุญาตจากลาแต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮา